ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบริษัท Friday Creation จำกัดใหม่มิชลินไพลอตสปอร์ต4สนับสนุนโดยรถยนต์ MG น้ำมันเอสโซสูตรใหม่พร้อมให้คุณเติมแล้ววันนี้ Mitsubishi Triton พันใหม่หน้าเข้ม Ford Year and Sale สวัสดีครับผมมิตรสุรมิตรครับและในครั้งนี้ครับก็ได้ไปร่วมกิจกรรมกับ Mazda Sales ประเทศไทยในการเดินทางที่นับว่าเป็นประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งของ Mazda เลยครับซึ่งถือเป็นทริปที่ต่อยอดความสำเร็จจากเดิมเมื่อครั้งที่แล้วที่ได้มีการจัดคาราวานทริป BT 50 Pro ซึ่งในครั้งนั้นครับถือว่าเป็นการเดินทางของ Mazda BT 50 Pro ใหม่ในครั้งนี้ครับถือว่าพิเศษมากกว่านั้นเพราะว่ารถที่ใช้เดินทางไม่ใช่ Pickupเราคงได้เห็นการเดินทางในรูปแบบของคาราวานข้ามประเทศไกลๆที่เป็นรถปิกอัพหรือว่ารถ SUV แบบที่เป็นแชสซีเต็มรูปแบบแต่คราวนี้เป็น SUV แบบ crossover เป็น SUV Sky Active ของค่าย Mazda ทั้ง Mazda CX-3 แล้วก็ CX-5 กำลังจะมาสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยการเดินทางในเส้นทางต่อจากทริปที่แล้วครับจากเมืองอูลาบาตามองโกเลียมุ่งหน้าเข้าสู่เส้นทางของรัสเซียโดยมีจุดหมายปลายทางอยู่ที่มอสโกครับโดยทริปในการจัดในเส้นทางในครั้งนี้ระยะทางรวมเกือบ20วันเนี่ย 6,500 กิโลเมตรโดยกลุ่มแรกจะเริ่มต้นขับรถจากเมืองหลวงของมองโกเลียเมืองอุลาบาตาเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปยังเมืองวิโนซิบิกซึ่งถือว่าเป็นเมืองอยู่ในช่วงเกือบจะกลางๆของประเทศรัสเซียครับในเส้นทางผ่านรูปแบบของทางที่มีทั้งเนินทุ่งหญ้าในเมืองวิโนซิบิกเนี่ยถ้าเกิดมองในภาพรวมของแผนที่จะเห็นว่าเริ่มที่จะไต่ขอบระหว่างมองโกเลียขึ้นไปรัสเซียแล้วก็ชิดแนวขอบของไซบีเรียเพราะนั้นอากาศเนี่ยจะเริ่มเย็นขึ้นเรื่อยๆสำหรับการเดินทางในกลุ่มแรกเป็นระยะทางรวมประมาณ 3,000 กิโลเมตรเพราะนั้นมีไฮไลท์ที่น่าสนใจมากในหลายๆช่วงเส้นทางสำหรับกลุ่มที่1ครับสำหรับผมเองก็จะเป็นไม้2ครับหรือว่ากลุ่มที่2ซึ่งจะมารับต่อรถ CX3 แล้วก็ CX5 ที่เมืองวิโนซิบิกนี้แล้วก็ขับเดินทางไปอีกประมาณ 3,500 กิโลเมตรครับโดยมีจุดหมายปลายทางอยู่ที่มอสโกสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับของกรุ๊ปบีนะครับที่มาแปะเมืองกรุ๊ปเอซึ่งได้จบภารกิจไปแล้วนะครับโดยกรุ๊ปบีเนี่ยจะเริ่มต้นจากที่เมืองโนโวซีบริดเมืองนี้นะครับซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับ3ของประเทศรัสเซียนะครับในอยู่ในเขตของกลุ่มของไซบีเรียนะครับเราก็จะเดินทางวันนี้เป็นวันแรกนะครับแล้วก็จะมุ่งหน้าไปที่จุดหมายปลายทางก็คือที่เมืองหลวงของประเทศรัสเซียนะครับคือเมืองมอสโกนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าเหตุการณ์ต่างๆในแต่ละวันจะเป็นยังไงนะครับสำหรับสภาพเส้นทางในตอนนี้นะครับที่เราเดินทางกันมาออกจากเมืองนูโวสวิตนะครับแล้วก็เดินทางวันนี้เนี่ยระยะทางทั้งหมดรวมประมาณ700กิโลเมตรครับแล้วก็ในรถเรา Mazda CX-3 นะครับใช่ครับ crossover เรามากัน4ที่นั่งเต็มพร้อมสัมภาระครับครับผมก็เดินทางในสภาพเส้นทางของวันนี้เนี่ยจากช่วงเช้าที่สตาร์ทก็จะเห็นว่ารถที่ถูกจอดข้ามคืนไว้มีหิมะเกาะนะครับพอสมควรครับแล้วก็สภาพอากาศในช่วงเช้านะครับก็จะเห็นว่า
ณหภูมิอยู่ในช่วงประมาณลบ1ถึงลบ3องศาครับจากนั้นเดินทางเส้นทางส่วนใหญ่ในวันนี้เนี่ยเป็นทางค่อนข้างราบแต่ว่าถนนเนี่ยเป็นรูปแบบของเส้นทางสวนครับวิ่งฝั่งละ1ช่องทางเพราะฉะนั้นในการเดินทางหลายๆช่วงเราก็ต้องมีการเร่งแซงกันนะครับขับตามกันมีรถเดินทางค่อนข้างเยอะครับสำหรับตัวรถที่เป็นรถบรรทุกรถพ่วงนะครับเรื่องของสภาพเส้นทางครับแล้วก็ภูมิประเทศนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเห็นว่าเป็นรูปแบบของทุ่งโล่งครับเพราะว่ามีทำเกษตรกรรมบ้างไปอยู่ในช่วงที่เริ่มต้นเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จะเก็บเกี่ยวหมดแล้วแล้วก็เป็นทุ่งโล่งหลังจากในช่วงเช้าที่มีเกล็ดหิมะเล็กน้อยแล้วก็เปลี่ยนเป็นละอองฝนนะครับตอนนี้เราเริ่มเจอกับอุณหภูมิที่ต่ำลงเรื่อยๆครับตอนนี้เราก็กำลังมุ่งหน้าเข้าสู่ตัวเมืองหอมแล้วนะครับก็ตามกำหนดการเราคาดว่าน่าจะถึงประมาณสัก3ทุ่ม4ทุ่มครับแต่ว่าตอนนี้5โมง45นาทีครับเวลาท้องถิ่นนะครับเวลาท้องถิ่นต้องย้ำคำนี้ว่าเวลาท้องถิ่นเพราะว่าจากเมืองโนโบสวิกที่เราเดินทางกันมาในประมาณ700กิโลเมตรเนี่ยเราข้ามเส้นแบ่งเวลามาอีก1เส้นระยะเวลาที่เมืองนี้ก็จะถอยหักลบไป1ชั่วโมงครับใช่ครับเพราะฉะนั้นกว่าจะถึงปลายทางนี่รู้สึกว่าจะลบรวมถึง4ชั่วโมงใช่ครับจากเป็นมอเตอร์โคก็4ชั่วโมงครับอย่างนี้แสดงว่าเดี๋ยวเราจะได้เวลานอนเพิ่มขึ้นอีกใช่ๆใช้เพียงพอทุกวันนะครับใช่ครับมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็สภาพเส้นทางพอวิ่งมาถึงบริเวณตัวเมืองแล้วก็เรียกว่าอากาศดีขึ้นครับจากเมื่อสักครู่ที่ลบ3ตอนนี้ขยับขึ้นมาเป็น3องศาแล้วครับครับผมโอ้ดีขึ้นเยอะเลยนะฮะไม่หนาวเกินไปเนาะใช่ครับเพราะว่าจากเส้นทางของเราที่บอกว่าห่างจากขั้วโลกเหนือหรืออาร์กติกเซอร์เคิลไกลมากนะแค่ลมเปลี่ยนทิศทางเข้ามานิดหน่อยเองพายุหิมะได้เข้ามาเลยนะครับสำหรับกิจกรรม Michelin Pilot Sport Experience ถือเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีและก็ต่อเนื่องมาที่สนามเซปัง International Circuit ประเทศมาเลเซียนับเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เปิดโอกาสไม่ว่าจะเป็น Diving Instructor ระดับ Professional นักแข่งชั้นนำรวมถึงสื่อมวลชนในสายรถยนต์และผู้แทนจำหน่าย Michelin จากทั่วทุกภูมิภาคมารวมตัวกันเพื่อที่จะได้สัมผัสและก็ทดสอบยางมิชลินรุ่นใหม่ๆที่มีการเปิดตัวซึ่งในครั้งนี้มิชลินไพลอตสปอร์ต4ที่มีการเปิดตัวให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้ทดสอบกันในรูปแบบของการจำลองสถานการณ์ในเส้นทางสลาลอมที่จะได้วิ่งทั้งทางแห้งทางเปียกการวางกิจกรรมให้ได้ขับอัตราเร่งในช่วงออกตัวหักเลี้ยวเข้าโค้งแล้วก็เบรกซึ่งทำให้ผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนได้รับประสบการณ์ในการควบคุมการบังคับการหักเลี้ยวและการตอบสนองจากมิชลินไพลอตสปอร์ต4ใหม่ไปดูกิจกรรมในการทดสอบครั้งนี้กันครับMichelin Pilot Sport 4 tire compared to a comparison product. Very good. It's a tricky day here. It's a bit wet, it's a bit dry, but the Michelin has behaved very, very well. Had a really good fun comparing them to an opposition brand, and you can really feel how good the grip level is on those new tires. The tire was amazing.Very direct, very responsive. Yeah, very nice tire. Looking forward to selling these in my shop very soon. ชื่อแคทค่ะมาจากประเทศไทยนะคะก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้มาของงานมิชลินไพลอตสปอร์ตได้ลองตอนสเตชั่นแรกก็คือเหมือนว่าลองสาราลมแล้วก็ลองลดลงในการเบรกคือเบรกดีมากๆแล้วก็สาราลมคือรับรู้ถึงกิจยางได้เลยคืออย่างค่อนข้างดีมากๆแล้วก็ยังไงก็ต้องขอขอบคุณมิชลินสำหรับโอกาสดีๆที่ได้แจกมาในวันนี้ด้วยได้ทดลองขับในรูปแบบของสลาลอมนะครับแล้วก็เบรกในสภาพที่ถนนเปียกนะครับซึ่งใช้ระยะในการเบรกสั้นมากนะครับอันนี้
สั้นจริงๆนะครับสั้นกว่ายี่ห้ออื่นเพราะว่ามีการลองเปรียบเทียบกับยี่ห้ออื่นด้วยมิชลินเนี่ยกับมอเตอร์สปอร์ตเนี่ยว่าเป็นของคู่กันนะครับเป็นอย่างที่เหมาะสมน่าใช้จริงๆนะครับและการพัฒนายางเนี่ยก็พัฒนามาให้ภูมิประเทศแถบของเราใช้ด้วยนะครับก็วันนี้ขอขอบคุณมิชลินด้วยนะครับFord Year End Sale โปรโมชั่นแรงแห่งปีที่คุณไม่อยากให้ใครรู้ข้อเสนอมอเตอร์เอ็กซ์โป Ford Eco Sport ดอกเบี้ย 0% Ford Everest ดอกเบี้ย 1.99% วันนี้ถึง31ธันวาคมนี2กิโลเมตรต่อลิตรซื้อวันนี้ Mitsubishi ออกให้สูงสุด 75,000 บาทถึง31ธันวาคมนี้ Mitsubishi Triton กระบะพันธุ์ใหม่ Suzuki Deal Day ส่งท้ายปีให้คุณเลือกรับ iPhone 7หรือดอกเบี้ย 0% และเพิ่มมูลค่ารถเก่าทุกรุ่นเมื่อนำมาเปลี่ยนเป็นรถใหม่ Suzuki ข้อเสนอเดียวกับ Motor Expo ถึง31ธันวาคมนี้ที่โชว์รูม Suzuki ทั่วประเทศ Mitsubishi Triton พันธุ์ใหม่หน้าเข้มประหยัดสูงสุด 15.2 กิโลเมตรต่อลิตรซื้อวันนี้ Mitsubishi ออกให้สูงสุด 75,000 บาทถึง31ธันวาคมนี้ Mitsubishi Triton กระบะพันใหม่ทุกภารกิจของผมต้องมั่นใจทุกเสี้ยววินาทีต้องปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีอากาศยานหยุดเงียบเบรกสั้น Bendix มั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรก Ford Year End Sale โปรโมชั่นแรงแห่งปีที่คุณไม่อยากให้ใครรู้ข้อเสนอ Motor Expo Ford Ranger ดาวเริ่มต้นเพียง 29,000 บาทพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1วันนี้ถึง31ธันวาคมนี Mitsubishi Triton พันใหม่หน้าเข้มประหยัดสูงสุด 15.2 กิโลเมตรต่อลิตรซื้อวันนี้ Mitsubishi ออกให้สูงสุด 75,000 บาทถึง31ธันวาคมนี้ Mitsubishi Triton กระบะพันใหม่ทุกภารกิจของผมต้องมั่นใจทุกเสี้ยววินาทีต้องปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีอากาศยานหยุดเงียบเบรกสั้น Bendix มั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรกFord Year End Sale โปรโมชั่นแรงแห่งปีที่คุณไม่อยากให้ใครรู้ข้อเสนอ Motor Expo Ford Eco Sport ดอกเบี้ย 0% Ford Everest ดอกเบี้ย 1.99% วันนี้ถึง31ธันวาคมนี้